ใครครับคนนี้นะคะขอบอกว่าพลังเสียงของเธอเนี่ยล้นเวทีแน่นอนค่ะน้องลูกปัดครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนพกล้าเลิศพิมพการค่ะชื่อเล่นชื่อลูกปัดครับพอรู้ข่าวก็อยากมาค่ะฝันว่าอยากเป็นนักร้องอยากทำความฝันให้เป็นจริงค่ะตอนที่ทีมงานโทรไปบอกตื่นแล้วได้ก็ตื่นเต้นมากเลือกเพลงเหมือนข้าวคอยเคียวค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูร้องเป็นเพลงแรกเลยก็ฝึกซ้อมอะค่ะหนูคิดว่าน้ำเสียงของหนูความร่าเริงของหนูแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองของหนูค่ะที่จะชนะใจกรรมการค่ะพร้อมค่ะถามพี่เอค่ะเพราะว่าพี่เอกดคนสุดท้ายค่ะฟังเพลินนะครับฟังเพลินก็เลยกดเป็นคนสุดท้ายฟังเพลินหรือไม่ได้ฟังยะฟังไปคือยังบอกกับพี่แคทเลยบอกว่าเสียงน้องน่ารักมากเลยแล้วก็ของเขาดีจริงๆนะมีน้ำเสียงที่มันเป็นเอกลักษณ์ของลูกทุ่งจริงๆเลยครับพี่เลือกน้องลูกปัดเพราะว่าพี่ชอบเสียงอันใสของหนูค่ะฟังแล้วมันสบายหูสบายหูจริงเสียงใสมากๆเลยใสเหมือนหน้าผาคุณโน่เลยล่ะค่ะพี่จะบอกให้ อะไรหัวล้านค่ะ ล่ะคะต้องบอกว่าทุกคนลงมติว่าน้องเสียงดีจริงๆแล้วก็การร้องเพลงเก่าๆเลือกมาร้องเนี่ยผมว่าเป็นคนที่มีฝีมือจริงๆต้องย้อนลูกปัดฟังเพลงเก่าๆได้แล้วก็ร้องได้ละเอียดมากบอกว่าน้ำเสียงดีมากแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์คือมีนาสิกร้องตรงจังหวะถือว่าเสียงดีมากๆค่ะว้าวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำชมและนี่คือคนแรกที่ผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วน้องลูกปัดครับ